ครับสวัสดีครับคุณเบญจมาครับสวัสดีค่ะคุณธุรกิจค่ะอยากจะให้ช่วยสรุปภาพการลงทุนในทองคำในช่วงเวลานี้สักหน่อยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะธุรกิจค่ะในช่วงจันทร์ถึงพุธจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาก่อนจากการแข่งข้าวของสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของสหรัฐก็ออกมาดีเกินคาดนะคะต้นสัปดาห์เองก็จะมีการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำค่ะอาจจะเห็นได้ว่าวันพฤหัสราคาทองคำปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะคะปัจจัยที่กลับเข้ามาหนุนราคาทองคำจะเป็นเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินหยวนรวมถึงค่าเงินปอนด์จากความหวังที่มีการรายงานข่าวนะคะว่าสหราชอาณาจักรกับ EU อาจจะมีการใกล้บรรลุข้อตกลง Brexit กันแล้วนะคะเมื่อเทียบรายปีก็จะพบว่าตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เลยค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีแบบนี้ก็ทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่ากดดันราคาทองคำในช่วงวันศุกร์นะคะมีการลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,229 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นค่ะโดยมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามานะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลดลงค่ะครับคุณเบญจมาครับสำหรับกรอบความเคลื่อนไหวในการลงทุนในส่วนของทองคำนะครับสัปดาห์นี้กรอบความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับเราประเมินแนวรับสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้นะคะไว้ในโซน 1,211 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาค่ะธุรกิจในขณะที่มีแนวรับระยะสั้นนะคะอยู่ในโซน 1,224 ถึง 1,228 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาในขณะเดียวกันค่ะแนวต้านสำคัญเราประเมินไว้ในโซน 1,254 โดยที่มีแนวต้านระยะสั้นอยู่ในโซน 1,238 ถึง 1,243 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาค่ะเบื้องต้นณขณะนี้ราคาทองคำยังแกว่งในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะธุรกิจคะจะเห็นได้ว่าพอราคาทองคำไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือ 1,243 ได้ก็เกิดการอ่อนตัวลงมาเพื่อสร้างฐานของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นค่ะการถือสถานะซื้อก็ถือว่ามีความได้เปรียบนะคะดังนั้นถ้าหากใครรอซื้ออยู่อยากให้ใช้จุดแนวรับแรกบริเวณ 1,224-1,228 เป็นจุดในการเข้าซื้อค่ะแต่ถ้าหากว่าหลุด 1,224 ลงมาถ้าหากรับความเสี่ยงไม่ได้อาจจะใช้วิธีการลดพอร์ตการลงทุนออกไปก่อนนะคะและถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปในโซน 1,211 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาค่ะเบื้องต้นอยากให้เก็งกำไรในกรอบแบบนี้นะคะรวมถึงควรจะตั้งจุดสต็อปลอสในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้มีข่าวสำคัญที่อาจจะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนแล้วก็มีการทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งได้ค่ะธุรกิจครับคุณเบญจมาครับข่าวสำคัญที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ในวันอังคารค่ะคุณบุรกิจคะวันอังคารนี้จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะหรือว่า US Midterm Election ค่ะซึ่งผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยง US ดอลลาร์รวมถึงตัวราคาทองคำค่ะคุณบุรกิจตอนนี้เนี่ยมีความคาดหวังนะคะรวมถึงคาดการค่อนข้างมากค่ะว่าผลการเลือกตั้งที่อาจจะออกมาได้เนี่ยน่าจะเป็นไปในลักษณะที่พรรคเดโมแครตนะคะสามารถพลิกกลับมาครองเสียงข้างมากได้ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าฝั่งเฮาส์ค่ะในขณะเดียวกันค่ะพรรครีพับลิกันน่าจะยังสามารถครองเสียงข้างมากได้ในวุฒิสภานะคะหรือว่าฝั่งซีเนตค่ะถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบตลาดคาดการเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแรงขายทำกำไรในตัวตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงดอลลาร์สหรัฐได้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลหนุนราคาทองคำได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันค่ะอยากให้นักลงทุนระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าหากการเลือกตั้งพลิกโผ อย่างเช่นถ้าหากว่ารีพับลิกันยังคงสามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งในเฮาส์และซีเนตเชื่อได้ว่าตัวตลาดหุ้นรวมถึงดอลลาร์สหรัฐเองจะปรับตัวขึ้นแรงนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้อีกเคสหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เดโมแครตสามารถพลิกกลับมาครองเสียงข้างมากได้ทั้งในเฮาส์และซีเนตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงก็จะก่อให้เกิดแรงขายอย่างรุนแรงนะคะทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นแรงได้เช่นกันจะเห็นได้ว่ายังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะนักลงทุนท่านใดที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะใช้วิธีการลดสถานะเพื่อให้ผ่านการเลือกตั้ง US Midterm Election ไปก่อนแล้วค่อยเข้าสถานะอีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้าหากว่าใครถือสถานะอยู่นะคะก็อาจจะใช้วิธีการ Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงนะคะในกรณีที่ราคาทองคำไม่เป็นไปตามคาดการณ์ค่ะครับคุณเบนจามาครับแล้วตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนี่มีประกาศกันหรือเปล่าครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มีตัวเลขสำคัญอยู่บ้างค่ะคุณธุรกิจคะอย่างเช่นในวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะรวมถึงวันศุกร์เองก็จะมีการเปิดเผยดัชนีผู้ผลิตดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัว PPI ค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งอีเวนต์ที่นักลงทุนทองคำจะต้องติดตามค่ะก็คือวันที่7-8พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะธุรกิจแต่การประชุมรอบนี้จะไม่มีเพรสคอนเฟอเรนซ์ของประธานเฟดนะคะดังนั้นเชื่อได้ว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยรวมถึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมค่ะแต่สิ่งที่ตลาดจะต้องจับตาก็คือตัว FOMC statement หรือว่าแถลงการหลังการประชุมของเฟดนะคะถ้าหากว่ามีถ้อยคำใดๆที่ตลาดตีความเป็นไปในเชิง hawkish หรือว่า dovish มากกว่าเดิมก็อาจจะทำให้ตัวดอลลาร์สหรัฐรวมถึงทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้แต่เบื้องต้นเชื่อได้ว่าอีเวนต์สำคัญในสัปดาห์นี้ยังเป็นเรื่องของ US midterm election เป็นสำคัญค่ะครับคุณเบนจามาครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวของทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหนบ้างครับจะเห็นได้ว่าบาทเองนะคะวันนี้เปิดตลาดอยู่ในโซน 32.83 บาทต่อดอลลาร์ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างทรงตัวจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเห็นได้ว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าได้บ้างจากการที่ตลาดบางส่วนเริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงแล้วนะคะแต่เบื้องต้นการแข็งค่าของค่าเงินบาทก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงค่ะคุณธุรกิจเพราะจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะคะช่วงปลายตลาดวันศุกร์รวมถึงเช้านี้เองก็มีการปรับตัวลดลงนะคะจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีเกินคาดก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะเรียกว่าส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะซึ่งความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ค่าเงินบาทกลับไปอ่อนค่าได้เช่นกันค่ะรวมถึงสัปดาห์นี้มีความเสี่ยงทางการเมืองในสหรัฐที่เพิ่มเติมจากการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะดังนั้นเราประเมินว่ากรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้นะคะยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอยากให้นักลงทุนดูในกรอบ 32.77 จนถึงระดับ 33.02 บาทต่อดอลลาร์เป็นสำคัญค่ะธุรกิจถ้าหากว่าค่าเงินบาทกลับไปอ่อนค่ายืนเหนือ 33.02 ได้เชื่อได้ว่าจะอ่อนต่อไปทดสอบราวๆ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ค่ะธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นอยากให้นักลงทุนทองคำมีความระมัดระวังค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ค่ะครับคุณเบนจามาครับสำหรับในช่วงของปลายปีหรือท้ายๆปีตรงนี้สถิติบอกไว้หรือเปล่าครับว่าทิศทางในส่วนของราคาทองคำมันจะออกมาเป็นเช่นไรครับมันจะมีแรงซื้อดันเข้ามาในช่วงปลายปีให้สูงขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าในทางกลับกันมันอาจจะมีแรงเทขายลงมาก่อนหรือเปล่าหรืออย่างไรครับถ้าดูสถิติการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในรายเดือนนะคะจะพบว่าช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่ราคาทองคำมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงมากกว่าค่ะแต่ว่าในปีนี้นะคะอยากให้จับตาเป็นพิเศษเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนหลายๆตัวที่อาจจะทำให้ราคาทองคำไม่เป็นไปตามสถิติเดิมนะคะโดยรวมแล้วดีมานด์ทองคำนะคะจากทางฝั่งจีนแล้วก็อินเดียยังถือได้ว่าค่อนข้างทรงตัวค่ะธุรกิจแล้วก็มีดีมานด์จากทางฝั่งภาคธนาคารกลางที่เข้ามาหนุนโดยรวมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากตัวกองทุน ETF ทองยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุปสงค์ทองคำทั่วโลกนะคะเบื้องต้นอยากให้นักลงทุนดูปัจจัยระยะสั้นเป็นหลักค่ะรวมถึงเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งmidterm election ของสหรัฐในวันอังคารนี้นะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจนถึงปลายปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยนะคะอยากให้ติดตามประเด็นนี้เป็นสำคัญค่ะครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดของงานหน่อยครับ
ถูกต้องค่ะทุกๆวันอังคารเราจะมีการสัมมนาเพื่อให้ความรู้นักลงทุนทองคำนะคะอาจจะเข้ามาติดต่อสอบถามรวมถึงหัวข้อสัมมนาแล้วก็เวลาในการสัมมนาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th หรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์02-687-9888ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ